สวัสดีทุกท่านอีกรอบนะครับผมวนมาดูครับวนมาดูใหม่อันนี้ได้มาเห็นไหนพาไปดูบอร์ดจกแล้วนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกัน 6PG คันนี้แหละรถล่อนะคันนี้ถือว่าแต่งมาได้ค่อนข้างดีแต่ป้ายทะเบียนกรุงเทพด้วยนะแม่ป้ายทะเบียนเบิ้ลนึงนะ993377ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่พาวเวอร์กี้เล็กดับเลยนะกล้าโยกแรงนะแต่รถคันนี้น่าจะแบกขี้เลนมาก่อนล็อกกี้อันนั้นก็เป็นล็อกกี้คันนี้เคยได้แล้วนะมหานครเข้าไม่แก้วอันนี้ก็เครื่อง 6BG-4 เหมือนกันครับนะครับ 6BG-4 เทอร์โบเอาฮะไม่อยู่แล้วฮะไปไหนฮะสงสัยฮะเป็นแล้วเข้ามาทีเดียวกันต้องตามขั้นเลยนะวุ่นวายกันไปหมดเลยไม่รู้จะไปยังไงมันจะติดกันแล้วครับเนี่ยหรือจะถ่ายคันไหนให้ดูแล้วมาแบบพร้อมกันแบบนี้เราดูไม่ออกสังกัดเจ็ตดีเซลนะนี่ว้าตอนนี้ล่างยังไม่ได้ประกอบเลยต้องแย่เลย
ทางเอเป็นปะไอ้ท่ายที่เราหลังฮะทำไมไอ้ท่ายเราหลังใส่ท่ายเลยปะเขาเห็นคอมแอร์ปะแข็งปะเจมไปถามอยู่น่ะเขาเอาเท่าไหร่วะเอ้ย 17,000 คนเจ็บเลยบอกโอ้จอดเลยนั่นล่ะว่าเฮียซื้ออะไรไม่ให้เล่าก็ได้เรากินจากการจ่ายก็ตายเงี้ยปล่อยเปลี่ยนไฟเย็นไปแล้วต้องเปลี่ยนเนี่ยพอดีก็มาถมนี่เนี่ยตรงนี้มึงมาถมนี่เจมมาถมอยู่บ้างนี่มึงว่าจุกอยู่ไหนเขาคือให้จุกวะทางลิ้วกงลิ้วกงคันนี้มันคุณด้วยเหมือนของอันนั้นเลยอันนี้พอขับรถเองเรามีเรามีรถสองคันหรือเปล่าไหนมีหลายมีแมคโครนะบางคันอ่ะยอมแจกให้ยี่ห้อให้แห้งยี่ห้อให้ท่านไหนมีเลยโดยเฉพาะเขาเกี่ยงตันดิยี่ตันก้อนยี่อยู่ก็ต้องเป็นยี่ตันมีได้หนุ่มบัตรสดาแล้วเจมจะไปออกไปอยู่เนี่ยว่าได้ยิปที่ชาติแบทมาเด็กมันดีกว่าสรุปดีกว่ามันหลอดมันสาวกันเลยยางรถเครื่องหน่อยเครื่องแห้งหน่อยเขาหาเอาเกียร์หลอดสามมาใส่เกียร์จังแห้งหน่อยอับจนแคบใช้วิธีปะเดี๋ยวมีคนดับเดี๋ยวลงก่อนคุณนะนึงนะนี่ครับพามาดูหน้างานกันดิบๆเลยนะท่านผู้ชมมันดูจะไปตัวทางไหนนะนืดเหมือนกันหมดนะผมดูแล้วผิดไปผิดชีวิตเปลี่ยนนะเอ๊ะรถเสียสักเข้าไปไหนนะไม่คิดถึงอยู่นะครับไม่ได้มากวนๆแกเลยนะโหอันนี้เป็นลูกลังทุ่งนาเลยนะหลังหมู่บ้านนะปล่อยตัวเหรอหัวทางนี้ปล่อยนะโอ้แรงดีไม่มีตกใช่คันนี้หรือเปล่านะที่เป็น6 BD ว่ามีคันผมว่าถ่ายไปถ่ายมานะจำไม่ได้แล้วคันนี้แหละน่าจะคันนี้แหละคันนี้เรามันจะเป็นยังไงเนี่ยเป็นยาง9น่าจะเกี่ยวกับเป็นยาง9ด้วยนะน่าจะมีเกี่ยวหรือเปล่านะดูไฮเทคคันนี้ดีกว่าแล้วก็5ด้วยนะคันนี้นี่เหมือนเรียนแบบสมิโตโม่มาแล้วนะไม่โผล่กันเลยเดี๋ยวเราจะไปกระบินนะท่านผู้ชมอันนี้เราก็อยู่กระบินนั่นแหละแต่เราอยากไปสุดกว่านี้วิ่งไม่ไกลเลยครับราคาถือว่าโอเคเลยนะ190ไอ้180อ่ะไทยก็ค่อนข้างที่จะทำทางกันอยู่ตลอดอยู่นะกดลอยครับกดลอยล้อเดี๋ยวเราขอถ่ายเป็นช่วงๆไว้ก่อนนะครับ